coming of age ก็คือเป็นช่วงผ่านเปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเราผมว่าความทุกข์มันอยู่ที่ state of mind ก็คือตอนนั้นไม่ว่าอะไรดอกไม้บานอยู่ตรงหน้ามันก็เศร้าได้ผมก็มีช่วงนั้นเหมือนกันแล้วก็ซึ่งถามว่าเพิ่งผ่านมาก็น่าจะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆก็ประมาณ 2-3 ปีในขณะที่เราวาดบางอย่างไว้ในชีวิตเราแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยแล้วคนที่เรารักและเราเคยทุ่มเทหลายๆคนก็หายไปพร้อมกันและด้วยอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องเข้าใจในตรงนั้นของเขาซึ่งตรงนี้พอเราได้มาอยู่กับตัวเองเนี่ยความเซลฟ์แอบซอร์บความเห็นแก่ตัวแล้วก็เหมือนว่าพอเราตัวเองเป็นจุดตรงกลางเนี่ยความทุกข์มันมาทันทีเราก็แบบวนอยู่ในเรื่องนี้ประมาณ 2-3 ปีก็แต่ว่ามันก็ผ่านพ้นมาได้ใช่ครับทำยังไงถึงผ่านมาได้ครับทำไม่ได้เลยครับพอผ่านมามันก็ผ่านมาเหมือนเราค่อยๆเรียนรู้ใช่คือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันใช้เวลาปุ๊บทีเดียวมันทำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเวลาปีเป็นปีครับแล้วเราก็เรียนรู้อะไรที่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็อะไรที่ต้องพูดอะไรต้องทำการเลือกคบคนหรือว่าการจะเอาใครไว้ตรงกลางชีวิตเราครับเหมือนบทเรียนชีวิตก็ช่วยค่อยๆสอนเราให้เรากลับมายืนได้นะฮะครับตอนนี้ผมผ่านความทุกข์นะครับผมเชื่อในโค้ดอันหนึ่งที่อยู่ในไบเบิลบอกว่า be still and know that I'm your God นะครับก็คือให้นิ่งเสียครับก็รู้ว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าแล้วเราก็จะคอยดูแลแต่ละวันของเจ้าครับครับซึ่งในความคิดผมตอนนั้นอ่ะก็คือว่าแต่ละวันผมมันเจ็บมากเลยถ้าผมจะโฟกัสตัวความเจ็บของผมอ่ะก็คือตรงนี้นะครับตรงดำๆเนี้ยแล้วก็ร่องเนี้ยเปรียบเสมือนการดำเนินชีวิตของผมมันจะเลี้ยงยากมากเลยครับผมมันจะเลี้ยงให้มันยืนอยู่ยากแต่ถ้าผมลองทำดูไหมครับไม่เป็นไรครับจะได้เชื่อว่าเป็นจริงอ่ะครับก็คือแล้วโฟกัสที่นี่นะครับโฟกัสที่ความเจ็บของเราเองอ๋อครับเออครับมันมองแต่อะไรเล็กๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับครับตอนนี้ถ้าผมก็เพ่งที่คำพูดที่พระเจ้าบอกไว้ว่า be still and know that I'm your God เนี่ยคือให้นิ่งซะแล้วก็ให้รู้นะว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าแล้วเราก็จะคอยดูแลเจ้าเองครับก็หมายถึงผมโฟกัสที่คำนี้ครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวผมเองครับมันจะง่ายกว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าง่ายที่สุดนะแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าครับแต่ละวันมันก็พอผ่านไปได้นะครับลองทำดูครับตลอดมันเบื่อเองมันเบื่อทุกเพราะฉะนั้นก็แค่ว่าตอนนั้นน่ะเรามีแค่ตัวเราเองเราก็แค่คิดว่าจะทำอะไรดีที่จะทำให้เราหายทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ถ้าแต่สำหรับตัวเป็นพระเอกเองเนี่ยเขามีคนของเขาเองก็คือคนรอบตัวยังมีลูกที่เหลือยังมีภรรยายังมีครอบครัวที่เหลือเรารู้สึกว่าทำไมเราชอบโฟกัสในสิ่งที่เราไม่มีที่สูญเสียไปแล้วทำไมเราไม่โฟกัสกับสิ่งที่เรามีเหมือนตอนที่ดิฉันทุกข์เนี่ยดิฉันทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ว่าชอบคิดว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแต่เราไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยฉันมีแบบบ้านหลังใหญ่ฉันมีคนที่รักฉันแต่ฉันคือไปทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีอะค่ะแล้วถึงที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าตัดทุกอย่างที่มันไม่มีช่างมันแล้วก็โฟกัสตรงตัวเองให้ดีที่สุดแล้วบางครั้งวิธีการที่โฟกัสที่ดีที่สุดบางคนอาจจะเป็นเรื่องศาสนาแต่ของเราเนี่ยเราหลุดได้ด้วยการวันหนึ่งเหมือนอาจจะเหมือนหลังฟอร์เรสต์กัมสมัยก่อนเดินจากบ้านเลยเดินไปตั้งแต่ตีห้าค่ะก็เดินไปเรื่อยเดินไปแล้วมันเห็นชีวิตมันได้เห็นทุกคนเดินตั้งแต่ตีห้าเนี่ยคนก็จะเริ่มแบบมีตักปลาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชีวิตเปลี่ยนจนถึงสี่โมงเย็นแล้วเราก็ได้เรียนรู้ชีวิตเราได้เห็นว่าเฮ้ยทุกของเราไม่ได้ทุกเลยนะสิ่งที่เราคิดว่ามันเยอะมันไม่ได้เยอะเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นติดค่ะก็เลยกลายเป็นติดออกกำลังแล้วก็ไปเคยปีนเขาซึ่งตอนนั้นพอปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ปีนก็ถามว่าโทษนะคะเราขึ้นมาถึงชั้นไหนว่าชั้น67ครับอันนี้ถึงตอนที่ลงเนี่ยมันต้องลง67โดยรอยตัวเหมือนนักแอคชั่นนะครับซึ่งมันเป็นวิธี
ำหรับคนที่ไม่เคยปีนเขาเลยครับแล้วเขาเพิ่งสอนในการโรยตัวมามันยากมากก็เลยลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอลงมาเนี่ยมันจะเหมือนพันนิดกับชีวิตเรารู้สึกว่าตกใจอ่ะครับก็หัวก็โขกกับภูเขาครับแล้วก็แตกแบบหัวแตกมือก็หลุดเราต้องกว่าจะขึ้นมาได้ที่จะหัวได้เหมือนเดิมมันก็ยากมากตอนนั้นมันคิดได้เลยค่ะว่าในชีวิตเราอ่ะทำแค่1เซนจากนี้ไปให้ดีที่สุดไม่ต้องสนใจ67ชั้นข้างล่างแล้วก็อย่าพันนิดเลยครับแค่มีสติแล้วก็ทํา1เซนให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับครับผมนะครับมันค่อยๆแก้ทีละนิดทีละนิดของชีวิตเพราะปัญหาจริงๆมันใหญ่มากคือ67ชั้นแต่เอาเข้าจริงๆมันแค่นี้เองค่ะชั้นเลยแล้วมันเลยได้คำตอบว่าจริงๆชีวิตคุณมันมีแค่คุณคนเดียวที่จะช่วยตัวเองได้ไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณปล่อยก็คือจบครับผมขอบคุณทุกพี่ๆนะครับดีมากเมื่อกี้ชอบมากเลยครับครับผมอยากจะพูดอะไรพระเอกนะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมคงไม่ได้แนะนำอะไรครับผมคงแค่พูดกับเขาว่า I don't know how you feel ผมไม่รู้ว่าพี่รู้สึกยังไงครับเราคงไม่มีวันรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงแต่ผมจะรับปากพยายามเข้าใจเราเป็นเพื่อนกับพี่เพราะว่าถ้าเสียลูกผมจินตนาการไม่ออกแต่ว่าผมคงรู้สึกว่าผมไม่อยากฟังอะไรไม่อยากฟังคำแนะนำจากใครผมคงแค่อยากจะระบายหรอกครับผมคงทำเหมือนท่านทิชนาธานครับที่เป็นม็องของเวียดนามครับเขาก็บอกว่าเหมือนทำเหมือน deep listening ก็แปลว่าฟังอย่างลึกซึ้งครับเราแค่รับฟังเขาให้เขาระบายความรู้สึกความเจ็บปวดให้เราฟังครับแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้สึกดีขึ้นเองครับครับผมเหมือนหยิบยื่นมิตรภาพให้ด้วยแล้วก็การรับฟังที่ผู้ฟังที่ดีให้ด้วยครับผมครับผมนะฮะขอบคุณคุณชอนนะครับผมคงจะบอกให้ตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองรู้สึกยังไงก็รู้สึกไปครับอยากจะให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขาเข้ามาไม่อยากให้ใครก็ออกไปซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรให้เราย้อนกลับไปคิดมันมีความหมายบางอย่างครับแค่ขอแค่เราซื่อสัตย์กับตัวเองไว้ชัดเจนครับบอกได้ครับว่าท่านใดนี้นะครับเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังก่อนดีกว่านะฮะกว่าจะยกโทษได้จริงๆเราอาจต้องบอกยกโทษในใจเป็นร้อยครั้งครับพี่บอยไหมครับพี่บอยรู้สึกยังไงกับประโยคนี้ครับครับเป็นเรื่องจริงคือผมก็มีความเรียกว่าขมขื่นกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำครับแล้วไม่ยุติธรรมนะมากกว่าที่จะยกโทษให้เขาได้เนี่ยพูดมันง่ายกว่าทำอ่ะครับนะฮะแต่ถ้าเราไม่ฝึกอ่ะมันก็เหมือนคือผมเป็นคนไม่มีกล้ามใช่ไหมครับครับแล้วถ้าผมอยากจะมีกล้ามมีทางเดียวก็คือผมก็ต้องฝึกครับมันถึงจะมีกล้ามได้ดังนั้นกล้ามแห่งการยกโทษมันก็ต้องฝึกเหมือนกันดังนั้นผมว่าการที่บอกตัวเองบ่อยๆแล้วการที่ทำบ่อยๆอย่างมีวินัยเนี่ยก็เชื่อว่าก็จะทำให้มันหลุดจากการที่เราขมขื่นได้ซึ่งผมก็ได้ใช้วิธีเนี้ยตามที่ในไบเบิลสอนนะครับก็พยายามฝึกไปทุกวันเราไม่ชอบคนนี้จริงๆอ่ะแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราให้อวยพรให้กับเขาถ้าเราอวยพรให้กับเขาอ่ะแล้วพอเราฝึกที่จะอวยพรให้กับเขาครับคิดดีให้กับเขาอ่ะมันจะค่อยๆลดไปเองอ่ะแต่ว่าแบบมันไม่ลดแบบอาทิตย์เดียวลดนะฮะมัน 3-4 ปีนะฮะอ๋อใช้เวลาใช่ครับพอสมควรแต่ว่าเมื่อมันลดแล้วมันหายไปเลยจริงๆครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเข้าไปเพราะว่ามันเหมือนมีกล้ามมีกล้ามครับมันไม่ได้เป็นอะไรครับผมเข้าใจครับแล้วอยากคุณชอนดีกว่าการให้อภัยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆบางคนในชีวิตผมยังไม่ให้อภัยเลยครับครับแล้วก็บางทีคนคิดว่าการที่เราไม่ให้อภัยคนอื่นมันส่งผลต่อเขาครับแต่จริงๆมันส่งผลต่อเราอย่างเดียวแล้วการที่เราไม่ให้อภัย
มันเหมือนเราให้เขาทำร้ายเราทุกครั้งที่เรานึกถึงเขาทำร้ายเราแล้วเรานึกถึงเขาแบบร้อยครั้งเขาก็ทำร้ายเราอีกร้อยครั้งครับผมก็คิดว่าเราไม่ให้อภัยเพื่อคนนั้นเราให้อภัยเพื่อตัวเองดีกว่าครับแต่ก็มันก็ยากครับยากมันยากมากสำหรับผมครับครับเข้าใจได้หวังว่าจะได้อะไรต่อครับครับจากป้าโยนดีครับผมก็ผมก็อยากได้แรงบันดาลใจครับเราพ่อคิดแต่ผมไม่อยากร้องไห้ดูแบบเทรลเลอร์แล้วเรื่องนี้น่าจะยากไหมฮะน่าจะร้องไห้ตลอดครับครับผมผมเป็นคนร้องไห้ง่ายโอ้ครับอย่าห้ามถ่ายลองครับถ่ายไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าถ่ายอย่าโดนจับนะฮะคุณปูแล้วครับผมนะฮะคาดหวังอะไรบ้างครับรอดูอะไรบ้างทุกครั้งที่เวลาดูหนังเนี่ยก็จะดูว่าจะชอบดูแบบเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยเราจะไม่ทำแบบนั้นหรือว่าถ้าเป็นเนี่ยเขาคิดดีเนาะจะเก็บอันนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยคงจะเป็นอารมณ์แบบอยากเรียนรู้จากหนังมากกว่าใช่ครับคงลองให้เป็นกระดาษทิชชู่มาดูทำอะไรแบ่งกันครับผมจะแบ่งผมอยากดูตอนจบเลยฮะครับอยากรู้บทสรุปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมไอ้เรื่องเนี้ยฮะ Frozen ครับไปดูไหมไอ้การ์ตูนเรื่อง Frozen ครับผมใช่ครับตอนที่น้องสาวไปเคาะประตูครับเรียกพี่สาวมาเล่นด้วยแล้วพี่สาวเปิดไม่ได้ดิวทัสโซแม่เนี่ยผมเดินออกจากโรงเลยว่าเพราะอะไรครับแค่นั้นผมก็ทราบแล้วโอแล้วผมว่าเรื่องนี้คงจะโหดมากนะโดยเฉพาะมันเกี่ยวข้องกับลูกสาวผมลูกสาวด้วยผมอินกับเรื่องแบบลูกสาวมากแล้วก็เลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้ก็คือเขาผ่านยังไงถ้าเผื่อลูกผมตายมั่งเนี่ยผมจะได้พอที่จะคิดได้ใจผมแป้วแทนเลยพี่บอยพูดออกมาใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าอีกใจนึงก็อยากดูตอนจบเลยจะได้ไม่ต้องเสียใจมากครับแย่มากคนที่สิ้นหวังมากเขาก็ในหัวใจเขาอะขาดอาหารที่จะบำรุงใช่ไหมครับเพราะว่าหัวใจเขาถูกใช้ไปหมดแล้วจนหมดพลังแล้วดังนั้นผมว่าการฟังเพลงที่เป็นอาหารทางจิตใจหรือว่าการดูหนังที่เป็นอาหารทางจิตใจครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้รับการเยียวยาครับผมคิดว่าถ้าสมมติยิ่งดีมากเลยที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนตอนนี้เขาทุกข์กันหมดสำหรับเรื่องเดือนตุลาที่จะเกิดขึ้นนะครับครับก็น่าจะมาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะเตรียมให้จิตใจของพวกเราเข้มแข็งพอที่จะต้องเดินผ่านเพราะยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเกิดขึ้นครับนะครับผมเข้าใจครับสำหรับคนที่ท้อใช่ไหมครับครับผมเรามีเวลาเท่าไหร่ครับนั่นเอาคุณแม่ก่อนก็ได้ครับรอเล่นนะครับคุณชอนพูดนะครับเดี๋ยวผมพูดได้แบบเร็วๆก็ได้ได้ครับผมชอบเรื่องนี้มากมันเป็นเรื่องที่คนเปรียบเทียบแล้วเขาถามคำถามนี้เขาถามว่าพี่เคยกินเนยเปล่าๆไหมครับใช่ครับอร่อยไหมครับไม่อร่อยมั้งครับผมไม่รู้ไม่อะไรทุกคนชอบเอาผมมาเป็นตัวอย่างอะไรได้ครับได้ครับเคยกินแป้งดิบไหมครับผมไม่เคยครับไม่เคยมันไม่อร่อยครับไม่อร่อยครับเคยกินไข่ดิบไหมถามแม่ก็ได้นะแม่เคยกินไข่ดิบไหมครับเคยครับเคยได้นะครับกินชาบูแต่นี่ออกกำลังกายอ๋อก็จะชอบไหมชอบครับชอบตอนแรกดิบมาแล้วตอนแรกใช่ไข่ดิบเวลากินกับซาลูเย็นเนี่ยสวัสดีเย็นอร่อยมากสำหรับเรื่องนี้ก็พูดว่าไม่อร่อยผมชอบเรื่องนี้มันผมก็ได้ยินจากคนที่เป็นพาสเตอร์ครับเป็นบาทหลวงหรือเปล่าครับพาสเตอร์ yes ใช่ไหมครับครับเขาก็บอกว่านั่นเป็นส่วนผสมที่จะสร้างเชคเค้กชิ้นหนึ่งครับเขาก็เปรียบเทียบกับชีวิตเราเป็นส่วนผสมน้ำตาความเจ็บปวดความอับอายถ้าเราได้แค่หนึ่งอย่างมันก็จะรู้สึกไม่ดีครับแต่ถ้าเราเอามาผสมกันครับมันคือชีวิตมันสร้างเราครับผมความเจ็บปวดความอับอายความทุกข์มันเป็นส่วนผสมที่จะสร้างเราให้เป็นคนที่มีคุณภาพผมก็ชอบ